เราไปอเมริกาเราก็ไปเจออิมมิเกรนต์บอกว่าเอ้ยอยู่ทำอาชีพอะไรบอกไอ้เป็นนักร้องบอกเราเป็นนักร้องเหรอไหนร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิเราเป็นคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นครับแล้วก็ My voice of ความภูมิใจในตัวเองสวัสดีค่ะชื่อพัชชานะคะหรือว่าชนุดมสุขสถิตนะคะเป็นนักร้องค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าในช่วงชีวิตของเราที่เราทำอะไรต่างๆแล้วดีเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เราคุยกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าเรารักตัวเองเราภูมิใจกับสิ่งที่เรามีครับพอเรามีความภูมิใจกับตัวเองปุ๊บพอเรารู้สึกดีกับสิ่งที่เรามีปุ๊บพอเราเห็นคุณค่าตัวเองปุ๊บเราก็เลยทำในสิ่งที่เราอยากทำและทำได้ดีแล้วก็มันเป็น powerful อย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้กับคนอื่นๆด้วยค่ะแล้วมันก็ทำให้พัดรู้สึกว่าคนเราถ้าสมมติว่าแบบรู้จักตัวเองมองตัวเองและภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับเรื่องใดๆก็ตามอะไรเงี้ยมันจะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตต่อไปในโลกใบนี้ได้อย่างงดงามครับสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้เลยทำให้เราแบบมีแพชชั่นกับโลกใบนี้อยู่ค่ะแค่ตื่นขึ้นมามองส่องกระจกว่าหน้าเราก็ยังโอเคนะแล้วก็ยังสวยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเห็นอะไรต่างๆที่มันโรคหูโรคตาหยิบจับให้มันเป็นที่เป็นทางออกมาเจอวินมอเตอร์ไซค์ทักทายเขาพี่คะเป็นไงสบายดีไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยแล้วก็ส่งรอยยิ้มให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็แบบได้รับตรงนี้กับมันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ภูมิใจกับตรงนี้ที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเราถึงต้องให้มันเนกาทีฟออกไปอะไรเงี้ยค่ะเราแค่ทำทุกอย่างให้มันแบบสวยงามของมันอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบดีมันก็จะมีอีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นแบบเราไปอเมริกาเราก็ไปเจออิมมิเกรนต์เขาก็อยู่มาทำไมบอกว่าเอ้ยอยู่ทำอาชีพอะไรบอกไอ้เป็นนักร้องบอกเราเป็นนักร้องเหรอไหนร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิเราเป็นคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นครับแล้วก็ได้ฮักกับไอ้เหมือนใจได้ปริญญาอะไรเงี้ยคือร้องเป็นภาษาไทยแล้วเพราะเรารู้สึกมั่นใจมากกว่าอะไรเงี้ยคือแบบเราภูมิใจในสิ่งที่เรามีอ่ะเราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกแปลว่าอะไรแต่เห็นเราเอื้อนเยอะเขาก็โอ้โหพอแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยอ้าวนี้เหรอให้เราเข้าประเทศอะไรเงี้ยเราภูมิใจที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราภูมิใจที่เราไปอยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กเราภูมิใจตรงที่ว่าเรามีอะไรพิเศษของเราอะไรเงี้ยค่ะเรามีแบบสิ่งที่คนอื่นไม่มีแล้วคนอื่นก็มีในสิ่งที่เราไม่มีเหมือนกันแล้วถ้าเรารู้สึกว่าถ้าทุกคนภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองค่ะแต่ละคนก็จะเป็นตัวตนของตัวเองและนี่คือสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมาคอมเพลกันพอไม่คอมเพลกันเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโหโลกใบนี้มันหลากหลายค่ะมันมีโซของมันแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันมันมีที่มาที่ไปแล้วถ้าสมมติว่าทุกคนภูมิใจกับที่มาที่ไปของตัวเองเนี่ยแต่ละคนคงจะมีอะไรที่แบบมาสอนกันมาแชร์กันอะไรเงี้ยทุกคนสามารถภูมิใจในตัวเองอ่ะแล้วถ้าภูมิใจในตัวเองมันจะเป็นอะไรที่แบบเจ๋งแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจเซนนี้นะพัดเข้าใจเซนของการที่แบบรู้สึกแบบเขินหรือรู้สึกแบบตัวเองแบบลูกดาวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแต่ละคนมันมีในสิ่งที่ตัวเองมีไม่เหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเหมือนที่พัดพูดเมื่อกี้ว่าแบบมันไม่จำเป็นหรอกค่ะว่าเราจะต้องไปเปรียบเทียบแบบคนเมืองหรือคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราพิเศษขนาดไหนนะที่เราแบบอยู่กับธรรมชาติเห็นต้นไม้ใบหญ้าแล้วแบบมีอากาศดีๆแล้วก็แบบได้กินคลีนแต่เด็กทั้งที่พอมาอยู่ในเมืองก็คือแบบโอ้โหอาหารคลีนแพงสัตว์เลยแต่จริงๆแล้วแบบพอที่อยู่ต่างจังหวัดนี่คือแบบเด็ดต้นไม้ใบหญ้าแบบมันเทียบกันไม่ได้จริงๆนะครับถ้าพูดไม่มีเลยก็คือคงเป็นเทวดาแล้วล่ะช่วงที่คุณแม่พัดเสียมั้งคะคงไม่ได้โฟกัสกับตัวเองอะไรเงี้ยคงจะเป็นเรื่องความโฟกัสว่าแบบโอ้เราสูญเสียคนรักไปตรงนั้นอาจจะรู้สึกว่าแบบมวลต่างๆของรอบตัวพัดแม่งแบบแบบอุ้ยมันแย่ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะแม่พัดคงสอนมาดีมั้งคือแบบทำให้ตัวเองรักในสิ่งที่การเวลามันสอนเราว่าแบบความสูญเสียมันเกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายความรักมันยังอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรากลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเราคงไม่อยากแบบเศร้าตลอดชีวิตแน่นอนอะไรเงี้ยเราคงต้องแบบไปสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปของชีวิตอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายกลับมามองกระจกก็โอ้ก็ยังสวยเหมือนเดิมนี่หว่าอะไรเงี้ยพัดก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ภูมิใจกับตัวเองแต่แรกหมายถึงแบบค่อยๆไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่มันก็ค่อยๆภูมิใจเราอาจจะต้องตั้งโกกับตัวเองว่าเราอยากทำอะไรเราอยากเป็นอะไรเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเราคุยกับตัวเองว่าเราเป็นได้ไหมจากการที่ว่าจริงๆเราเป็นได้เราแค่เอาอาจจะเอาภาพแปะไว้ที่หน้ากระจกเราก็มองมันทุกวันแล้วก็คุยกับตัวเองว่าฉันเป็นตรงนั้นได้แล้วก็ภาพตรงนั้นมันจะสะท้อนเรากลับมาว่าแบบแล้วจะเป็นกับมันยังไงฉะนั้นน่ะฉันต้องฝึกอะไรบ้างฉันต้องคุยกับตัวเองว่าฉันทำมัน
ได้ฉันเป็นแบบนั้นได้ฉันเป็นของตัวของฉันได้แล้วก็ฉันสามารถไปยืนอยู่จุดนั้นได้ถ้ายืนตรงจุดนั้นต่อให้มันจะสูงหรือไม่สูงก็ตามมันไม่มีใครเป็นเหมือนกันได้หมดทุกคนค่ะมนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนกันไม่ได้แต่ว่าเราทำตามที่เราฝันได้แล้วเราแค่บอกกับตัวเองว่าเราพิเศษมากจริงๆติดตามพัชชาได้ที่ Ecstatic Quickstatic ค่ะ